The best in you! ตั้งใจเสนอสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคังหนตอนที่132ตำราพิชัยสงครามของคงเบ้งฝ่ายคงเบ้งมาตั้งอยู่ณนเะขากีสานนั้นไม่ได้เห็นสุมาอี้ออกรบพุ่งเป็นช้านานก็คิดว่าการศึกจะยืดยาวอยู่จึงให้ทหารทั้งปวงเอาใจผูกรักบรรดาชาวบ้านนอกในเขตแดนเมืองลกเอียงขอช่วยทํานาปลูกฝักปลูกทั่ว ครั้นเป็นผลแล้วทหารทั้งปวงให้เจ้าของสองส่วนและขอเอาหนึ่งส่วนแล้วทะหารของของเบ้งก็ไม่ได้ข่มเหงรังแกชาวบ้านนอกเลยราษฎรทั้งปวงจึงมีใจรักคงเบ้งเป็นอันมากทางสุมาสูบุตรของสุมาอี้รู้ดังนั้นจึงบอกแกบิดาว่าบัดนี้ทหารคงเบ้งไปเที่ยวผูกรักแกชาวบ้านนอกช่วยทำมาหากินได้ข้าวปลาอาหารเป็นกำลังมากอันหนึ่งราษฎรทั้งปวงก็มีใจรักคงเบ้งเป็นอันมาก ซึ่งบิดาจะนิ่งอยู่ไม่รบพุ่งชะนี้ข้าศึกก็จะมีใจกำเริบขึ้นสุมาอี้จึงตอบว่าพระเจ้าโจโยยอยให้ตั้งมั่นไว้ครั้นเราจะรบพุ่งก็ผิดจากรับสั่งพ่ออุยเอียนเอาหมวกทองของสุมาอี้ใส่ปลายไม้มาร้องด่าว่าเป็นข้อยาบช้าที่น่าค่ายสุมาอี้ไม่ได้ว่าประการใดคุณนางและทหารทั้งปวงได้ยินก็โกรธต่างคนต่างแต่งตัวใส่เกราะจะออกรบกับอุยเอียน สุมาอี้จึงห้ามว่าอย่าออกไปเลยอันโบราณกล่าวไว้ว่าเหตุการณ์นิดหนึ่งจะพาให้เสียการใหญ่ทหารทั้งนั้นก็ฟังคำสุมาอาี้อวยเอียนร้องเยอะเยอ้ยอยู่นานไม่ได้เห็นผู้ใดออกมารบพุ่งก็พาทหารกลับเข้าค่ายคงเบ่งจึงให้ม้าใต้คุมทหารไปตัดไม้ทำค่ายน้ำปากทางเฮาโลโกกแล้วให้ขุดหลุมเอาไม้ผุและหญ้าฟางมาใส่ไว้ในหลุมเอาดินประสิวสุพนนรรณถันปลายไว้เป็นเชือ้อ เอาชนวนฝักแค่ล่ามไว้จึงเอาดินและหญ้าเกลียเสียที่ในเขาเฮาโลกกนั้นให้ทำทับน้อยๆและตึกดินเอาไว้ให้เอาดินประสิวสุพรรณฐานมาใส่ไว้แล้วก็ล่ามชนวนไว้ครั้นเวลาค่าให้จุดโคมเจ็ดใบแควนไว้เป็นสำคัญหมาตายก็ทำตามขงเบ้งสั่งขงเบ้งจึงสั่งให้อุยเอียนขุมทหารห้าพันไปร้องท้าทายสุมาอี แม้สุมาอี้ออกรบจงต่อสู้ป้องกันหน่วงเอาไว้จนกว่าจะพบคำแล้วก็ล่อให้เข้ามาตรงโคมสำคัญเราจะจับตัวให้ได้แล้วก็สั่งโกเสียงให้จัดทหารคุมโคยนไปกองละ4ี่0ิบห้แม้นเห็นสุมาอี้ออกมาตีจึงให้ทิ้งโคยนเสียแล้วสั่งทหารให้ยกเป็นกองกองไปซุ่มอยู่ถ้าเห็นทหารฆ่าศึกอ,ออกมาตีก็ให้ทหารเราทำถอยหนีเสีย ตาสุมาอี้ออกมาเองจึงชวนกันเขารบพุ่งจนเป็นสามารถนายทหารทั้งนั้นก็คุมกันไปทําตามคําสั่งของของเบ้งขงเบ้งจึงคุมทหารกองหนึ่งไปตั้งอยู่บนเนินเขาเป็นต้นลมฝ่ายแหวหัวโฮแห่หัวหุยเห็นดังนั้นจึงเข้าไปบอกสุมาอี้ว่าขงเบ้งให้ตั้งค่ายอยู่บนเนินเขาและปากทางฮาโลกกแล้วตั้งทัพและตึกดินน้อยๆรายอยู่เป็นอันมากข้าพเจ้าเห็นการศึกครั้งนี้จะยืดยาวขอให้ท่านคิดอ่านตัดเสีย ให้ทันทีนานไปจะกำจัดขัดสนนักสุมาอี้จึงตอบว่าซึ่งข้าศึกทำการทั้งปวงนั้นเห็นจะเป็นกลอุบายของของเบ้งครั้นเราจะยกรบพุ่งก็เกรงจะเสียทีแห่หัวโฮแห่แหัวหุยจึงว่าถึง่งเบ้งจะคิดกลศึกประการใดข้าพเจ้าสองคนพี่น้องจะขออาสาไปตีเอาชัยชนะสนองพระคุณเจ้าเราให้ได้สุมาอี้จึงว่าท่านทั้งสองจะอาสานั้นเรามีความยินดีด้วย แต่ท่านจงคุมทหารคนละพันยกออกไปตีเป็นสองกองแห่หัวโฮแห่หัวหุยจึงคุมทหารออกจากค่ายพอม้าใชา้มาบอกว่าบัดน,นี้ข้าศึกเข็นเกวียนสเสบียงมาเป็นอันมากแห่หัวโฮแห่หัวหุยแจงดังนั้นก็ปรรจบกันเข้าเป็นกองเดียวยกไปโจมตีได้โคยนและสเสบียงยกมาให้สุมาอี้เป็นอันมากครันเวลารุ่งเช้าแห่หัวโฮแห่หัวหุยก็คุมทหารออกไปรบพุ่ง จับทหารเลวได้ประมาณร้อยคนเอาเข้าไปให้สุมาอี้นักค่ายสุมาอีจึงถามทหารเลรวว่าคงเบ้งคิดการศึกประการใดทหารจึงตอบว่าคงเบ้งไม่เห็นท่านออกรบพุ่งก็มีใจกำเริบคิดจะทำศึกยืดยาวจึงให้ขับพเจ้าทั้งปวงไปเที่ยวทำไร่ปลูกฝักปลูกถัว่วขับพเจ้าทั้งนี้ประมาทไปทหารท่านจึงจับมาได้สุมาอีได้ฟังดังนั้นก็หัวเราะแล้วก็ปล่อยทหารนั้นไปเสีย แห่งหัวโฮจึงว่าแกสุมาอี้ว่าเมื่อจับคาศึกมาได้แล้วเตุไดจึงปล่อยไปเสียเล่าสุมาอี้จึงตอบว่าท่านหนุ่มแก่ความนักจึงไม่ล่วงรู้ความคิดเราซึ่งเราปล่อยทหารของเบ้งไปเสียนั้นหวังจะให้เรื่องลือว่าใจเรานี้มิได้พยาบาทแกทหารเลวถึงมาดว่าทำการศึกก็คิดแต่เอานายทับนายกองเป็นตัวการซึ่งเราทำทั้งนี้เป็นกลอุบายเหมือนครั้งลิบองรบกวนอูที่เมืองเกงจิว๋ว ดีบองจับทหารกวนอูได้ก็ปล่อยเสียแฮห,หัวโฮเห็นชอบด้วยซูมาอี้จึงสั่งนายทหารทุกหมวดทุกกองว่าถ้าผู้ใดจับได้ทหารคงเบ้งก็ให้ปล่อยเสียแล้วให้ตรวจตราทหารเตรียมไว้ให้พร้อมฝ่ายคงเบ้งให้โกเสียงคุมโคยนขนเสบียงไปณค่ายปากทางเฮาโลกกอยู่ทุกวันไม่ได้ขาดแฮงหัวโฮแหหัวหุยก็คุมทหารมาตีเอาโคยนและสเสบียงทุกวัน รันอยู่มาวันหนึ่งแหวหัวโหแห่หัวฮุยคุมทหารไปโจมตีจับทหารของเบงได้ประมาณ50คนจึงเอาไปให้สุมาอีนะ้หนักค่ายสุมาอี้จึงถามทหารว่าคงเบงอยู่ไหนทหารจึงบอกว่าคงเบงตั้งค่ายอยู่ณเนินเขาเสียมกกให้ทหารขนเสเบียงไปไว้ที่ค่ายใหม่ซึ่งตั้งอยู่ปากทางเฮาโลกกสุมาอี้ได้ฟังดังนั้นก็ให้ปล่อยทหารทั้ง50ิไปเสียแล้วสั่งนายทหารทั้งปวงว่าเวลาพรุ่งนี้ พันยกไปตีเอาค่ายมั่นของเบ้งนะักเขากีสารตัวเราจะยกหนุนไปสุมาสูจึงว่าค่ายใหญ่ของเบ้งนั้นอยู่หลังเขาซึ่งของเบ้งไปตั้งค่ายอยู่บนเนินเขาเสียมกกนั้นเยื้องเข้ามาเป็นหน้าค่ายเุไดบิดาไม่สั่งให้ไปตีเอาค่ายหน้าก่อนจะ่วนไปตีเอาค่ายหลังนั้นเปลือกว่าของเบ้งยกไปช่วยทหารเราก็มิเสียทีหรือสุมาอี้จึงว่าค่ายนักเขากีสารนั้นเป็นค่ายมั่น งั้นเรายกไปตีเห็นขงเบงละทหารทั้งปวงก็จะยกไปช่วยค่ายใหญ่เป็นมั่นคงเราจึงจะแยกทหารไปโจมตีค่ายปากทางเฮาโลโกกและเนินเขาเสียมกกให้ได้แล้วจะให้เผาข้าวปลาอาหารเสียเมื่อขงเบงเสียสเสบียงแล้วเราก็จะทำศึกมีชัยชนะโดยง่ายครั้นเวลารุ่งเช้าสุมาอี้จึงให้เตียวฮองงักหลิมคุมทหารห้าพันเป็นกองหลังและนายทหารทั้งปวงคุมทหารยกเป็นกองกองไปหน้า สุมาอี้นั้นคุมทหารหนุนไปฝ่ายของเบ้งที่อยู่ค่ายเนินเขาเซียมกกนั้นแลลงไปเห็นสุมาอี้ยกมาหลายกองจึงสั่งทหารว่าถ้าเห็นกองทับสุมาอี้ยกไปตีค่ายใหญ่ของเราณนเะขากีสารท่านทั้งปวงจงทําเป็นจะไปช่วยป้องกันค่ายใหญ่แล้วจึงตลบหลังตีค่ายสุมาอี้ให้ได้และค่ายปากทางเฮาโลกกกับค่ายบนเนินเขานี้ไว้เป็นพนักงานเราจะคิดอ่านทำการให้สำเร็จ นายทหารทั้งนั้นก็จัดการเตรียมไว้ฝ่ายสุมาอี้ครั้นเห็นกองทัพหน้าพ้นค่ายปากทางฮาโลโกกไปเวลาเย็นเห็นทหารของเบ่งซึ่งตังอยู่เป็นกองกองนั้นพากันไปช่วยเขากีสารสุมาอี้กับบุตรทั้งสองจึงพาทหารเข้าไปเจะตีค่ายปากทางเฮาโลโกกอุยเอียนเห็นดังนั้นก็ขับมา้ารำทวนออกมาร้องว่าสุมาอี้จะหนีไปไหนยังจะพ้นมือกูหรือสุมาอี้ได้ฟังดังนั้นก็โกรธ ขับม้าเคารพกับอุยเอียนได้สามเพลงอุยเอียนทําชักมา้าหนีแล้วเข้าไปตามทางซึ่งมีโคมสำคัญสุมาอี้กับบุตรก็ขับมา้าตามเข้าไปถึงปากทางฮาโลโกกก็ไม่ได้เห็นผู้ใดจึงให้ทหารเข้าไปดูในช่องแคบทหารกลับมาบอกว่าฮาโลโกกนั้นมีแต่ทับตึกดินน้อยๆตั้งอยู่ตามเนินเขาไม่ได้เห็นทหารของเบ่งอยู่แต่สักคนเดียวสุมาอี้จึงพาบุตรและทหารทั้งปวงเข้าไปจากค่ายทางปากทาง เห็นทับน้อยๆมีแต่หญ้าฟางอยู่เป็นอันมากจึงว่าที่นี่คงเบ่งคิดจะย้ายเอาสเสบียงมาซ่อนไว้อันในหุบเขานี้จำเพาะมีทางเข้าออกตามซอกแต่สองทางถ้าแม้นคงเบ่งแต่งทหารสุ่มสกัดปากทางไว้ทั้งสอง้างเราก็จะได้ความขัดสนครันว่าขาดคำลงพอดีได้ยินเสียงประทัดและทหารโหร้องอื้ออึงขึ้นแล้วทั้งคบเพลิงลงมาจากเนินเขาเป็นอันมาก เพลิงนั้นก็ติดชนวนและดินประสิวไหมเชื้อและทับขึ้นทหารทั้งปวงตายด้วยเพลิงเป็นอันมากสุมาอี้เห็นดังนั้นก็สิ้นสติตกลงจากมา้าเขากอดอาบุตรทั้งสองเอาไว้แล้วร่ำไห้ว่าครั้งนี้ชีวิตเราพ่อลูกจะตายในที่นี้เป็นมั่นคงแล้วก็เพ่งขึ้นมา้าตกลงม้าถึงสามครั้งสี่ครั้งจะหนีก็หนีไม่ได้ยิ่งร้องไห้เป็นอันมาก พอเกิดลมพายุใหญ่พัดมาฟ้าผ่าลงเสียงดังแผ่นดินจะถล่มไปฝนตกลงมาเป็นหาใหญ่เพลิงนั้นก็ดับไปสิ้นน้ำในหุบเขาท่วมขึ้นประมาณศอกหนึ่งสุมาอี้จึงร้องว่าบุญของเรามีอยู่เป็นอันมากเทพยายดาจึงบันดาลให้ฝนตกลงมาช่วยเราแล้วก็พาบุตรทั้งสองออกมาถึงปากทางพบกับเตียวฮองงักลิมซึ่งเป็นกองหลังคุมทหารตามมาฝ่ายม้าใต้เห็นดังนั้นจึงคิดว่า จะรบพุ่งปัดนี้ทหารก็น้อยเกินจึงพาทหารเลิกไปสุมาอี้กับบุตรทั้งสองก็รีบกลับมาถึงค่ายเห็นทหารขงเบงเขาอยู่ในค่ายเป็นอันมากก็พากันถอยไปแล้วทหารขงเบงกระชวนกันออกติดตามรบพุ่งสุมาอี้ไปทางประมาณร้อยเ้นขณะนั้นสุมาอี้พบโกฉุยกับสุนเลเข้าจึงพากันรบพุ่งต้านทานทหารขงเบงไว้เป็นสามารถทหารขงเบงกระถอยกลับมารักษาค่ายสุมาอี้ไว้ และสุมาอี้ก็พาทหารทั้งปวงไปตั้งค่ายใหม่อยู่ทางไกลค่ายเก่าประมาณ200เส้นฝ่ายทหารกองหน้าสุมาอี้ซึ่งไปตีค่ายนะักเขากีสารน,นั้นครั้นรู้ว่าสุมาอี้เสียค่ายก็พากันจะเลิกทับกลับเพราะทหารคงเบ่งตีกระนาบเข้ามาทั้งสด้านไล่าฟันทหารสุมาอี้ตายสิบส่วนเหลืออยู่แต่ส่วนหนึ่งสองส่วนหนีไปหาสุมาอีนะ้นักค่ายใหม่คงเบ่งที่อยู่บนเนินเขา ขณะเมื่อเห็นอุ้ยเอียนแล้วสุมาอี้เข้ามาในหุบเขาฮาโลโกกนั้นก็คิดว่าครั้งนี้สุมาอี้จะตายอยู่ในเพลิงเป็นมั่นคงครั้นฝนตกลงมาสุมาอี้รอดออกจากหุบเขาไปคงเบ้งจึงทอดใจใหญ่แล้วว่าธรรมดาคนทั้งปวงจะทําการสิ่งใดก็ยอมสําเร็จด้วยความคิดแม้นการไม่ตลอดก็เพราะผู้นั้นมีกรรมอยู่คงเบ้งก็พาทหารทั้งปวงกลับลงมาฆ่าใหญ่ฝ่ายสุมาอี้ให้ประกาศแก่ทหารน้อยใหญ่ว่า แม้เห็นทหารคงเบ้งยกมาก็อย่าให้ออกรบพุ่งจงรักษาายไว้ให้มั่นคงถ้าผู้ใดมิฟังออกสู้รบเราก็จะตัดศีรษะเสียครั้นอยู่มาวันหนึ่งก็ฉยยจึงบอกกับสุมาอี้ว่าบัดน,นี้คงเบ่งให้ตั้งค่ายรายทางเข้ามาถึงสองไขยแล้วให้ทหารมาร้องท้าทายทุกเวลาสุมาอี้ก็ว่าให้รักษาายไว้จงมั่นเถิดอย่าออกรบพุ่งเลยคงเบ่งไม่เห็นสุมาอี้ออกรบเป็นหลายวัน จึงให้เอาผ้าสับในกางเกงยิงน,นั้นมาใส่หีบลงกับหนังสือซึ่งแต่งขึ้นมาฉบับหนึ่งให้ทหารแบกเอาไปให้สุมาอีนะ้ณค่ายสุมาอี้เปิดหีบขึ้นเห็นผ้ากับหนังสือจึงเอาหนังสือมาฉีกออกอ่านดูเป็นใจความว่าสุมาอี้เป็นคุณนางผู้ใหญ่ในเมืองโลกเอียงยกกองทัพออกมาทำสงครามด้วยเราเหตุใดจึงนิ่งอยู่แต่ในค่ายไม่ออกรบพุ่งให้รู้จักฝีมือและความคิดกันไว้อันธรรมดาเป็นชายชาติทหารแล้ว ไม่ได้ออกมาจากค่ายชนี้ก็เหมือนหนึ่งพาซับนายกางเกงผู้หญิงซึ่งเราให้ไปนั้นแล้วเราทําการมาให้ทั้งนี้หวังจะให้สุมาอี้อัปยศแกทหารทั้งปวงจะได้มีมานะออกรบพุงเดียวเราสุมาอี้แจ้งในหนังสือดังนั้นก็โกรธอยู่แต่ในใจทําเป็นหัวเราะและสรรเสริญขงเบงว่ามีสติปัญญาจึงให้เลี้ยงดูผู้ถือหนังสือและจัดเสื้อผ้าให้เป็นบําเหน็จตามสมควรสุมาอี้จึงถามผู้ถือหนังสือว่า ทุกวันนี้คงเบ้งยกมาทำการศึกยังกินนอนปกติอยู่หรือประการหนึ่งให้กำชับตรวจตราทักแกลทหารพร้อมมูลอยู่หรือประการใดผู้ถือหนังสือจึงบอกว่าแต่มหาอุปราชยกกองทัพมานี้จะกินอาหารและสิ่งของก็น,น้อยนอกนั้นไม่ได้ปกติด้วยกำชับตรวจตราแทักแกลทหารให้รักษาค่ายเป็นการใหญ่อยู่สุมาอี้จึงว่าซึ่งคงเบ้งคิดการศึกดังนี้ก็มีความทุกข์ใหญ่หลวงเห็นอายุของเบ้งจะสั้นเสียแล้ว เราคิดวิตกอยู่ถ้าหาคงเบ้งไม่อันจะทำการสงครามด้วยผู้ใดเห็นจะไม่สู้สนุกผู้ถือหนังสือได้ฟังดังนั้นก็ลากลับมาณค่ายบอกกับคงเบ้งว่าซูมาอี้อ่อานหนังสือแล้วหัวเราะไม่ได้เห็นขึงกโกรธประการใดแล้วก็เล่าเนื้อความตามซูมาอี้ว่านั้นให้คงเบ้งฟังทุกประการคงเบ้งได้ฟังดังนั้นจึงว่าซูมาอี้นี้มีสติปัญญาล่วงรู้สุขและทุกข์เราเยียงหูจึงว่าแกคงเบ้งว่า ท่านคิดการทั้งปวงเห็นจะเหนื่อยเอาเหงื่อตากน้ำอดกินอดนอนจนสู้ผอมถึงเพียงนี้ข้าพเจ้าเห็นจะต้องคำสุมาอี้ว่าของเบ้งได้ฟังดังนั้นก็ร้องไห้และตอบว่าถุกวันนี้ใช่เราไม่รู้หรือซึ่งเราทำการทั้งปวงนี้เพราะคิดถึงคุณของพระเจ้าเล่าปีครั้นจะละเลยก็จะหาผู้ใดที่ไว้ใจไม่ได้เราจึงอุตส่าห์มาทำการศึกหวังจะปราบปรามศัตรูแผ่นดินจะได้บำรุงพระเจ้าเล่าเสียนให้อยู่เย็นเป็นสุข ทหารทั้งปวงได้ฟังดังนั้นก็กลั้นน้ำตาไม่ได้ร้องไห้รักคงเบงสิ้นทุกคนขณะนั้นหน้าคงเบงก็เศร้าสลดไม่หายให้ป่วยในอกอยู่ดังน้มยอกมิได้คิดออกไปรบพุ่งกับสุมาอี้เป็นหลายวันทางฝ่ายนายทหารใหญ่น้อยในกองทัพสุมาอี้รู้ว่าคงเบงให้นังสือมาเป็นข้อยาบช้าดังนั้นจึงว่าแก่สุมาอี้ว่าท่านเป็นขุนนางผู้ใหญ่ในเมืองหลวง เหตุไฉนามานิ่งอยู่ให้ทหารเมืองเสเฉวนซึ่งเป็นเมืองน้อยมาดูหมิ่นว่ากล่าวดังนี้ข้าพเจ้าจะขออาสาออกไปรบพุ่งเอาชัยชนะแก่องเบ้งให้จงได้สุมาอี้จึงตอบว่าซึ่งเรานิ่งอยู่นี้ชัยจะกลัวองเบ้งหาไม่ได้โดยมีรับสั่งพระเจ้าโจยอยห้ามไว้แม้นทันทั้งปวงจะตั้งใจอาสาทําการสงครามก็ให้งดอยู่เราจะบอกให้ไปกราบทูลพระเจ้าโจยยอยก่อนแม้นโปรดประการใดจึงจะทำตาม แล้วสุมาอี้ก็แต่งหนังสือให้มา้าใช้ถือไปแจ้งข้อราชการแก่พระเจ้าโจโยอยณเมืองหับป่าพระเจ้าโจโยอยรับหนังสือมาอ่านดูเป็นใจความว่าข้าพเจ้าสุมาอี้ได้ทําการรบพุ่งกับคงเบ้งตามเนื้อความแต่หลังข้าพเจ้าก็ตั้งมั่นอยู่ตามรับสั่งบัดน,นี้คงเบ้งให้หนังสือมาเยาะเย้ยเป็นข้อหยาบช้าข้าพเจ้าและทหารในเมืองหลวงได้รับความอับปยศจากชาวเมืองเสฉวนจึงปรึกษากันจะขอออกรบพุ่งกับคงเบ้ง ถ้าโปรดประการใดจะได้ทําตามพระเจ้าโจโยอยแจ้งดังนั้นจึงปรึกษาขุนนางทั้งปวงในหนังสือซูมาอี้ชินขุนขุนนางจึงพูดขึ้นว่าอันซูมาอี้และทหารในกองทัพด้วยความอัปยเพราะคงเบ่งให้หนังสือเยาะเยะ้ยอันซูมาอี้ไม่ได้ออกรบพุ่งก็เพราะเกรงรับสั่งให้ห้ามแต่นายทหารทั้งปวงนั้นโกรธแค้นใครจะออกรบกับขงเบ่งซึ่งซูมาอี้ให้ถือหนังสือมากราบทูลข้อราชาการนี้หวังจะให้มีรับสั่ง ประกาศแกนายทัพนายกองอย่าให้ออกรบพระเจ้าโจยยอยเห็นชอบด้วยจึงให้ชินขุนขุนนางถือรับสั่งไปให้สุมาอี้ว่าอย่าให้ออกรบพุ่งเลยให้รักษาค่ายให้มั่นคงไว้สุมาอี้แจ้งดังนั้นก็เอาหนังสือรับสั่งไปประกาศแกนายทัพนายกองทหารทั้งปวงก็รักษาค่ายอยู่ฝ่ายของเบงรู้กิติศัพท์ว่าโจยยอยให้หนังสือมาถึงสุมาอี้ดังนี้ก็ว่าแกนายทหารทั้งปวงว่า สุมาอี้คิดยอดอ่อท้อจึงไม่ได้ยกออกมารบพุ่งเราเกียงอุยจึงถามว่าเนื้อความทั้งนี้เหตุใดท่านจึงแจง้งคงเบ้งจึงบอกว่าเราเห็นว่าสุมาอี้ไม่ได้ออกรบเป็นช้านานเพราะเกรงเราอยู่แต่กลัวทหารทั้งปวงจะเสียน้ำใจจึงบอกไปถึงพระเจ้าโจโยอยว่าจะขอยกกองทัพออกรบโจโยอยจึงมีหนังสือมาห้ามมิให้ออกรบพุ่งหวังจะเอาใจทักแกลวทหารไว้พอบีฮุยมาแต่เมืองเสฉวน บอกแกขงเบ่งตามเนื้อความซึ่งโจโยอยยกเป็นสามทางไปตีเมืองกลงตังนั้นให้ขงเบ่งฟังทุกประการแล้วว่าบาัดนี้กองทพเมืองกลงตังเสียทีแกโจโยอยก็เลิกกลับเข้าเมืองกลางตังขงเบ่งได้ฟังดังนั้นก็ตกใจร้องหวีดขึ้นด้วยเสียงอันดังแล้วก็ท้อถอนใจใหญ่พอลมปะทะขึ้นมาก็ล้มสลบลงกับที่คุณนางและทหารทั้งปวงก็ตกใจช่วยกันแก้ไขจนฟื้นขึ้นคงเบ่งจึงว่า โรคเก่าเรากำเริบขึ้นแล้วเห็นชีวิตเราจะไม่ยืนสื่อไปครั้นเวลาค่ำคงเบ้งอุตสาเดินออกไปดูอากาศเห็นดาวสำหรับตัวนั้นเศร้าหมองกว่าตอนแต่ก่อนก็ยิงตกใจเป็นอันมากจึงพาเกียงอุยเข้าไปในที่ข้างในแล้วว่าชีวิตเรานี้เห็นจะตายในวันพรุ่งนี้แล้วเกียงอุยได้ฟังดังนั้นก็ตกใจจึงถามว่าเหตุใดมหาอุปราชจึงว่าชะนี้คงเบ้งจึงบอกว่าเราพิเคราะห์ดูอากาศ เห็นดาวสำหรับตัวเรานี้วิปริตจึงรู้ว่าเราจะสิ้นอายุแล้วเกียงอุยจึงว่าถ้ากระนั้นท่านจงแต่งการบูชาเทพพยายดาเสด็จเคราะห์เสียเห็นจะพอสืบอายุไปได้บ้างคงเบ้งจึงตอบว่าอันการนี้เราก็แจ้งอยู่แต่เป็นโบราณกรรมถึงอายุของเราแล้วจำจะแต่งบูชาขอกำลังเทพพย,ยดาให้ช่วยตามบุญแล้วก็สั่งเกียงอุยว่าท่านจงจัดทหาร49คน ให้ห่มเสื้อขาวใส่หมวกขาวถือธงขาวล้อมวงเราอยู่อย่าให้ผู้ใดเข้าออกรู้เห็นเป็นอันขาดเราจะนิ่งทําการอยู่ในม่านแต่เวลากลางคืนให้ครบเจ็ดวันแม้นเห็นโคมสําหรับตัวเราสุกใสสว่างอยู่เราก็จะมีอายุสืบไปได้อีกสองปีถ้าไฟในโคมนั้นดับเราก็จะถึงแก่ความตายเป็นมั่นคงเกียงอุ๋ยก็ออกมาจัดแจงทําการตามขงเบงสั่งครั้นเวลาคำ่ำ องเบ่งจึงจุดโคมไว้นอกม่าน49บใบในม่านนั้นจุดโคมล้อมตัวอยู่เจ็ดใบและโคมใหญ่เสียงท้ายนั้นจุดไว้กลางจึงตั้งข้าวตอกดอกไม้จุดทูปเทียนขึ้นคำนับบูชาตามตำราแล้วอาราธนาเทพเพิยดาว่าตัวข้าพเจ้าชื่อจูกัดเลี้ยงคือคงเบ่งเอากำเนิดมาในว่างแผ่นดินจลาจนพระเจ้าเล่าปีมีความอุตสาหะไปหาข้าพเจ้าถึงสามครั้งก็ได้มาช่วยทำการทำนุบำรุงแผ่นดิน พระเจ้าเล่าปีนั้นมีพระคุณชุบเลี้ยงข้าพเจ้าถึงขนาดเมื่อพระองค์จะสวรรคตก็ได้สั่งการทั้งปวงไว้แก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ได้คิดอ่านทําการสงครามหวังจะกําจัดศัตรูแผ่นดินและการครั้งนี้ยังไม่สําเร็จบัดนี้เห็นดาวสําหรับตัวข้าพเจ้าเศร้าหมองจะถึงกําหนดอายุอยู่แล้วตัวข้าพเจ้าตั้งใจทําการบํารุงพระมหากษัตริย์ก็ยังไม่สําเร็จขอเทพพยาดาทั้งปวงจงให้กําลังและชีวิตข้าพเจ้าไว้ก่อน จะได้ช่วยป้องกันดับร้อนอาณาประชาราษฎรสื่อไปแล้วก็นั่งอ่านมนไปจนรุ่งครั้นเวลารุ่งเช้าคงเบ่งก็ออกไปว่าราชการตรวจตรากำชับทักแล้วทหารให้รักษาค่ายพ่อองเบ่งอาเจียนโลหิตออกมาเป็นหลายครั้งคุณนางและทหารทั้งปวงช่วยกันแก้ไขครั้นเวลาค่ําคงเบ่งก็เข้าทําการไปตามตํารากลางวันอุตสาออกว่าราชการไม่ได้ขาดและทําการได้ถึงหกคืน ฝ่ายสุมาอี้ไม่ได้เห็นทหารของเบ้งออกมารบพุ่งเป็นหลายวันก็มีความสงสัยอยู่ครั้นเวลากลางคืนวันนั้นสุมาอี้ออกมาดูอากาศเห็นวิปริตก็ดีใจจึงบอกแก่แหงหัวป๋าว่าเห็นว่าดาวมาหาอุปราชเมืองเสฉวนนั้นเศร้าหมองเห็นว่าอายุของเบ้งจะถึงกําหนดอยู่แล้วแทนจงคุมทหารพันหนึ่งไปณค่ายของเบง้งแม้นเห็นทหารในค่ายนั้นสงบอยู่ของเบ้งจะป่วยลงเป็นมั่นคง ท่านจงร้องท้าทายให้ทหารคงเบ่งยกออกมารบแม้เรารู้ประจักษ์ว่าคงเบ่งเป็นประการใดจะได้คิดการต่อไปแห่วหัวป่าก็คุมทหารไปรอบดูตามสุมาอี้สั่งฝ่ายคงเบ่งทําการครบหกคืนนั้นเห็นเพลิงในโคมใหญ่ซึ่งจุดไว้สําหรับเสียงทายอายุยังรุ่งเรืองสุกสว่างอยู่ก็คอยมีความยินดีคิดว่าจะสืบอายุไปได้ในขณะนั้นเกียงอุย ตรวจตราทหารสิงล้อมวงทั้ง49คนให้คอยดูผู้คนอย่าให้เข้าออกได้แล้วเกียงอุยก็เข้าไปแหวกม่านดูเห็นขงเบ่งสยายผมถือกระบี่นั่งอ่านมนอยู่พอได้ยินเสียงสุมาอี้มาร้องท้าทายถึงหน้าค่ายเป็นข้อหยาบช้าเกียงอุยจึงออกมาจากที่ข้างในสั่งทหารให้ออกไปสืบดูฝ่ายอุยเอียนได้ยินทหารสุมาอ,อี้ร้องท้าทายดังนั้นก็โกรธไม่ได้รู้ว่าคงเบ่งทำการอยู่ข้างใน จึงทะลวงเข้าไปหวังจะบอกของเบ้งพอสะดุดโคมสําหรับเสียงทายอายุของเบ้งนั้นดับไปคงเบ้งเห็นดังนั้นก็ตกใจทิ้งกระบีเสียกร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าความตายนี้เป็นบุรานกรรมถึงแม้ว่าจะคิดอ่านแก้ไขประการใดก็ไม่พ้นตัวเราครั้งนี้จะถึงความตายเป็นมั่นคงเกียงอุยกลับเข้ามาเห็นดังนั้นก็โกรธชักกระบีออกจากข้าอุยเอียนเสียคงเบ้งยุดมือไว้แล้วห้ามว่า ซึงท่านจะข้าอุยเอียนเสียนั้นไม่ควรอันเหตุทั้งนี้เพราะกรรมของเราถึงที่ตายแล้วคงเบ้งก็อาเจียนโลหิตออกมาจนสลบลงกับที่เกียงอุยอุยเอียนก็ช่วยกันแก้ไขฟื้นขึ้นคงเบ้งเห็นดังนั้นจึงว่าแกอุยเอียนว่าสุมาอี้หมายใจว่าเราป่วยอยู่จึงให้ทหารมาเย้ยดูหวังจะให้รู้ประจักษ์ท่านจงคุมทหารออกไปรบกับทหารสุมาอี้อุยเอียนก็ขับมา้าพาทหารออกไปถึงหน้าค่าย แห่หัวป่าเห็นอุยเอียนขับม้าออกมาก็พาทหารถอยกลับมาณค่า,คายอุยเอียนขับม้าตามไปทางประมาณ0 0เส้นคเซนรันไม่ทันแล้วก็กลับมาบอกกับคงเบ้งให้แจง้งคงเบ้งจึงให้อุยเอียนไปนรักษาหน้าที่อยู่ดังเก่าแล้วคงเบ้งก็พาเกียงอุยเข้ามาที่ข้างในแล้วว่าตัวเราตั้งใจจะบำรุงพระมหากษัตริย์ก็ไม่สมความคิดเพราะชีวิตเราจะตายอยู่แล้วแต่เรามีวิชาและความรู้และตำราจึงได้เรียนมา คิดเป็นอักษร1 4 4,112ตัวคิดเป็นความ24ข้อการพิชัยสงครามและตำราดูเลิกบนเลิกต่ำอยู่ในนั้นทั้งสิ้นเราพิเคราะห์ดูไม่เห็นผู้ใดซึ่งจะมีความอุตสาหะเรียนตำราทั้งนี้ได้เห็นแต่ท่านผู้เดียวมีสติปัญญาสัต์ซื่อทั้งประกอบด้วยความเพียรเป็นอันมากควรจะรักษาตำราและเรียนให้ชำนาญไว้เกียงอุ้ยได้ฟังดังนั้นก็รับตำราทั้งนั้นเอาไว้แล้วก็ร้องไห้ คงเบ้งจึงเอาตำราฉบับหนึ่งมาชี้แจงให้เกียงอุยดูและว่าตำราหน้าไม้นี้ของเราคิดเองแต่ยังไม่ได้ทำท่านจงเอาไว้แล้วคิดอ่านทำเถิดยิงได้ทีละสิบลูกเกียงอุยคำนับแล้วก็รับไว้คงเบ้งจึงว่าท่านจงบำรุงแผ่นดินตามตำรานี้เถิดอันเมืองเสฉวนนั้นมิได้มีค่าศึกล่วงเข้าไปทำอันตารายได้ด้วยด่านทางนั้นเป็นซอกห้วยเนินเขากันดานนัก ท่านจงระวังแต่ตำบลอินเป่งนั่นเห็นจะมีฆ่าศึกล่วงเข้าไปทำอันตรายได้ทางเดียวแล้วเรียกหมาใต้เข้าไปกระซิบสั่งว่าถ้าเราตายแล้วอุยเอียนจะเป็นขบฏต่อพระเจ้าเล่าเซียนท่านจงไปอยู่กับอุยเอียนณค่ายแล้วคิดอ่านกำจัดเสียให้จงได้หมาใต้รับคำแล้วก็ลาออกมาอยู่กับอุยเอียนคงเบงจึงให้หาตัวเอี่ยวหนีเข้ามาและว่าตัวเราจะถึงแก่ความตายแล้วอันอุยเอียนนั้นจะเป็นขบฏต่อพระเจ้าเล่าเซียน ท่านจงเอาหนังสือนี้ไว้ถ้าขัดสนเมื่อใดให้ฉีกผนึกออกดูแล้วจึงให้ทำการแต่ผู้ซึ่งจะฆ่าอุยเอียนนั้นมีตัวอยู่แล้วเอี้ยวหนีร้องไห้แล้วก็รับหนังสือลาออกมาคงเบ่งสั่งการสำเร็จแล้วก็สลบไปเป็นช้านานครั้นเวลาพลบคำ่ำคงเบ่งฟื้นขึ้นจึงแต่งหนังสือบอกอาการป่วยหนักให้ม้าใช้ถือรีบขึ้นไปทูลพระเจ้าเล่าเซียน